ามาเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กันครับทางหนึ่งที่จะเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ให้สนุกและสะดวกสบายมากก็คือการใช้รถไฟครับเพราะว่าประเทศนี้มีสายเส้นทางรถไฟที่เดินทางได้ทั่วประเทศเลยและสะดวกมากๆนะครับเราซื้อตั๋วที่เรียกว่า Rail Pass หรือว่า Swiss Pass เนี่ยเราสามารถจะใช้รถไฟเส้นไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับเดินทางไปได้ทั่วประเทศเลยนอกจากนั้นก็ยังสามารถใช้ตัวเดียวกันเนี่ยขึ้นรถเมล์รถบัสนะครับเรือรถรางทุกอย่างเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มแต่ว่าเราก็ต้องทำตัวให้คล่องตัวนะครับมาเที่ยวแบบนี้แบ็คแพคครับจัดของมาคนแบ็คแพคคนละใบเดินเที่ยวขึ้นรถไฟเที่ยวให้สะดวกมาเลยครับตามมาเลยเราไปเที่ยวสวิสกันเที่ยวนี้เส้นทางเดินทางของเรานะคะวันนี้เราอยู่ซูริกจากซูริกวันนี้เราจะไปเที่ยวชาร์ทเฮาเซนไปเที่ยวเปิงสไตล์อัมไลน์นะแล้วก็กลับพรุ่งนี้เราจะมาลูเซอร์เราจะอยู่ลูเซอร์แล้วเราจะเที่ยวเขาทิสลิสจากลูเซอร์เราจะมาอินทราเกนจากอินทราเกนเราจะมาเซอร์แมทนะคะจากเซอร์แมทเราก็จะกลับมาซูริกเพื่อกลับประเทศก็ตอนนี้เราอยู่ที่ซูริก HB นะคะเป็นสถานีรถไฟหลักของที่นี่คล้ายๆกับหัวลำโพงของบ้านเราค่ะแล้วก็วันนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่เมืองสไตล์อัมไลน์นะคะเราก็เลยต้องมาฝากกระเป๋ากันก่อนที่ตู้หยอดเหรียญเขาให้จักรยานขึ้นได้ด้วยตอนนี้เราก็นั่งรถไฟสกายเทอร์ทูแล้วก็ต่อรถไฟที่เมืองสไตล์อัมไลไปทำอะไรครับที่นั่นเป็นเมืองเก่าค่ะไปเดินชมตอนนี้เราก็อยู่ที่เมืองสไตล์อัมไลนะคะกำลังจะข้ามเขตไปที่เมืองเก่าพาไปเดินไปเลยตรงนี้ก็เป็นเขตเมืองเก่าของเมืองสไตล์อัมไลค่ะมีอะไรบ้างคะไหนอธิบายก็มีตึกมีโลกอะไรก็แม่เรามาเที่ยวทางยุโรปนะครับโดยเฉพาะสวิสเนี่ยน้ำดื่มไม่แพงมากครับเมื่อกี้เรามาจากสถานีรถไฟไม่มีน้ำให้เติมก็เลยต้องซื้อมา1ขวดประมาณ4ฟรังค์มาเท่าไหร่บาทครับ100กว่าบาท100กว่าบาทน้ำขวดนึงเราก็เลยมีขวดจำตัวกันมานะครับก็จะมีขวดแคทพัฟมาเนี่ยม้วนใส่กระเป๋ามาสำหรับขวดแล้วเราก็มาเติมน้ำน้ำพุตรงนี้ในเมืองอะไรนะสไตล์อัมไลน์สไตล์อัมไลน์เนี่ยคนที่นี่เขาบอกว่าเป็นน้ำแร่น้ำดีที่สุดในเมืองลองกันเลยครับคนแถวนี้เขาบอกกินได้นะครับเชื่อเขาอร่อยแล้วก็นั่งรถบัสก็จะไปไฮฟอร์กดประตูแล้วตอนนี้เราก็ขี่วนรถไฟกำลังจะเดินทางไปที่เมืองลูเซิร์นเพื่อจะไปขึ้นเขาทิสลิสนะคะเดินทางจากไหนคะจากซูริกไปใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณ45 นาทีแล้วออกมากี่โมงไปถึงกี่โมงออกมา8:04 นก็จะไปถึง8:49
โอ้มันรถไฟมันเป๊ะขนาดนั้นเลยครับเป๊ะขนาดนั้นเลยจริงเหรอในลองถามพี่ชายการมาเที่ยวสวิสครั้งนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจมากก็คือการเดินทางของคนสวิสที่นี่มีระบบการขนส่งมวลชนที่ดีมากครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถรางรถบัสครับซึ่งคนก็สามารถจะเดินทางเที่ยวทั่วประเทศได้อย่างสะดวกสบายมากนะครับไปทำงานหรือไปเที่ยวก็แล้วแต่และนอกจากนี้ครับคนสวิสใช้จักรยานเยอะมากนะครับเขาสามารถจะเอาจักรยานขึ้นบนรถไฟบนรถบัสได้เมื่อไปถึงที่หมายเขาก็ขี่จักรยานกันต่อนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากผมว่าไม่รู้บ้านเราจะได้ใช้กันเมื่อไหร่นะครับลองมาดูครับที่นี่แจ๋วมากเรื่องการขนส่งมวลชนนี้จากลูเซิร์นนะครับเราก็จะไปที่เมืองเอ็นเกอร์เบิร์กซึ่งเราจะไปเที่ยวเขาทิสลิสกันใช้เวลาประมาณ 40-45 นาทีครับรถไฟที่นี่ตรงเวลามากนะครับต้องมาให้ตรงเวลาเลยนี่เดี๋ยวเราจะไปตอน10:06ใช้เวลา47นาทีถึงที่หมายครับเล่นอะไรครับข้างบนต้องมีสไลเดอร์ชื่อว่าไอซ์ไฟเออร์หน้าตาเหมือนที่ดีเวิลด์อ่ะแต่เป็นของจริงเอ้าหรองั้นไปดูกันเลยไปเลยพ่อขึ้นอย่างนี้พ่อกลัวพี่กลัวแล้วก็ไปขี่สลิงเมืองลาวมาแล้วกลัวอะไรแค่นี้พี่รับกลัวป่ะครับไม่กลัวทำไมอ่ะไปขี่มาที่จัมโดดมาที่จัมแล้วไม่จัมไม่จริงมึงยิงพี่ลมแต่นั้นโดดนะอยากกระโดดโดดลมเอ็ดวานถ้าเปลี่ยนใจบอกว่ากลัวได้ไหมวิดีโอจะพูดได้ฮัลโหลไปเช้าสวัสดีตอนนี้เราก็กำลังรับประทานอาหารเมนูวันนี้ของทีตีสนะคะก็ราคาอาหารเนี่ยก็ไม่ได้แพงจากแพงกว่าข้างล่างเลยอาหารก็อร่อยดีตอนนี้เราก็อยู่บนยอดเขาทีสลิสนะคะหนาวมากประมาณเท่าไหร่คะประมาณ -2 องศาค่ะนิ่งเลยใช่ไหมอาหารก็คือสไลเดอร์ค่ะบนเขาทีสลิสแต่หนูจะเล่นเปล่าเล่นห่วงยางใช่ไหมใช่ก็จะไปเล่นกันไปเลยขาหวานขาพาดใจขนาดจะไหลไหมเนี่ยBest when your legs here, then you can go tall or your shoulders is fine. Mom. Okay, bye. เขาต้องให้ขยับไปข้างหน้านิดนึง No, waiting, waiting, waiting. I help you. We'll start it when he is in the bottom. It's better. So, you're ready? Ready? This ring here, we make on the side. Okay. Wow, so big. Where's your ring?You don't want? Oh, no! เดี๋ยว
เกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้โอ้ยพอลงมาจะเดินขึ้นมาทันได้เลื่อนมันหยุดเครื่องหนูเหรอพี่ว้ามันติดเขาก็เลยปิดเครื่องก็ต้องเดินลากขึ้นมาเหนื่อยมากร้อนมากพร้อมเลยดิพร้อมเลยไอติมที่ยอดเขานี่อร่อยจังเลยเนาะหลังจากเดินขึ้นเขามาเนี่ยกระเช้าจะขึ้นไปภูเขาปิลาโตสก็นั่งรถบัสจากลูเซิร์นประมาณ15นาทีค่ะแล้วเดินเยอะไหมคะถ้าเดินขึ้นเขาประมาณ300เมตรเราจะขึ้นจริงเหรอเนี่ยตายเดินขึ้นไปถึงยอดพิลาทุสกันกับไม้ผอมเป็นไงเด็กหน่อยตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนยอดเขาพิลาทุสนะครับซึ่งสูงประมาณ 2,300 เมตรจากระดับน้ำทะเลยอดเขาพิลาทุสเนี่ยอยู่ใกล้เมืองลูเซิร์นมากนะครับเราขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมองเห็นเมืองลูเซิร์นอยู่ข้างล่างติดกับเลกลูเซิร์นข้างล่างนะครับตลอดทางที่ขึ้นมาเนี่ยมีเส้นทางซึ่งคนสามารถจะเดินไฮกิ้งขึ้นมาได้แล้วเราก็เห็นมีคนเดินไฮกิ้งขึ้นมาจริงๆเป็นเส้นทางที่น่าเดินมากผ่านป่าสนแล้วก็ทุ่งหญ้าขึ้นมาจากข้างล่างขึ้นข้างบนแต่วันนี้เรามาทางลัดครับเราขึ้นเคเบิลคาร์ขึ้นมาประมาณ20นาทีก็ถึงข้างบนนี้เป็นที่ที่วิวสวยมากที่สุดที่หนึ่งเลยครับลองเลกลูเซิร์นอยู่นะคะก็อันนี้เป็นเราใช้สวิสพาสมาเที่ยวเรือแบบนี้ได้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะครับทะเลสาบลูเซิร์นนี่ก็สวยมากน้ำใสมองเห็นพื้นข้างล่างเลยสะอาดมากเลยทั้งในต่อแล้วก็เมืองลูเซิร์นนี่เคยเป็นที่ฮันนีมูนของพ่อกับแม่เมื่อ20ปีที่แล้วมีครบ20ปีมาฮันนีมูนใหม่แล้วมีมาด้วยอีก2คนเราก็เรากำลังจะไปเมืองวิชนาวกลับมาใช้ในเวลาประมาณ2ชั่วโมงครับเดี๋ยวดูกันเปียกไหมล่ะน่ะด้วยเวลาประมาณ2ชั่วโมงทางรถไฟนะครับจากเมืองลูเซิร์นเราก็มาถึงอีกเมืองแล้วชื่อเมืองอินทาลาเกนนะครับอยู่ในหุบเขาเลยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีที่เที่ยวอะไรกันบ้างตามมาเลย
เมนูวันนี้ชีสฟองดูสวิสชีสฟองดูมันเป็นยังไงนะพี่ซี่อันนี้เป็นขนมปังจิ้มชีสแต่ว่าอันนี้จะใส่แซลมอนด้วยยังไงครับแป๊บน้ำลายฟูมปากแล้วมันว่าไงโอเคก็ทุกคนไปที่อู่อยู่ที่ไหนกันอ่ะเริ่มยังเริ่มนานแล้วอยู่อินเทอร์เกนยังไงแล้วก็ข้างนี้เป็นเสาสามลูกชื่ออะไรบ้างจงฟลาวอันนึงอ่ะที่เหลือก็ไม่รู้ไอเกอร์แล้วก็มอนแล้วก็นี่ก็เป็นวิวจากในเมืองเลยใช่ไหมใช่กลางเมืองเทอร์บูเน่นนะคะเป็นเมืองที่ส่วนมากเขาจะมาอยู่นอนกันก่อนที่จะขึ้นไปจุงฟาวแล้วก็เมืองนี้ก็มีน้ำตกเยอะมากอยู่รอบๆเลยมีเขารอบเลยใช่ไหมใช่ไปดูน้ำตกกันดีกว่าแป๊บไปวันนี้เราก็เดินทางลงมาด้วยรถไฟนะครับมาทางใต้สุดที่ชายแดนระหว่างประเทศสวิสกับอิตาลีที่เมืองแซมัตนะครับเมืองนี้มีข้อพิเศษอยู่อย่างนึงก็คือว่าเป็นเมืองที่ไม่มีรถยนต์เลยไม่มีรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์นะครับในเมืองเนี่ยจะใช้รถที่เป็นไฟฟ้าทั้งหมดเท่าที่เห็นคือไม่มีรถยนต์ส่วนตัวด้วยก็จะมีรถแท็กซี่ซึ่งใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าผู้คนก็จะเดินทางด้วยการเดินเท้าขี่จักรยานหรือรถไฟฟ้านี้นะครับจะเดินทางระหว่างเมืองก็จะใช้รถไฟน่าสนใจมากครับเป็นเมืองที่อยู่บนที่สูงอยู่บนภูเขาแล้วก็มีรถไฟที่จะขึ้นไปเที่ยวยอดเขาเมตาฮอนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเที่ยวในเมืองแล้วก็ขึ้นไปเที่ยวยอดเขาเมตาฮอนกันครับขบวนรถไฟที่เรากำลังจะขึ้นนะครับเป็นรถไฟที่ชื่อว่ากอร์นากราก็จะเป็นรถไฟที่จะไต่ขึ้นเขาสูงไปที่ยอดกันนากราซึ่งเราจะมองเห็นเทือกเขาแล้วก็ยอดเขาเมสฮอนนะครับเป็นที่ล่ำลือเลยว่าจุดชมวิวที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สวยมากแล้วมองได้รอบ360องศาแต่เราจะต้องนั่งรถไฟนี้ขึ้นไปประมาณ40นาทีจะไต่ขึ้นที่สูงตลอดเวลาไปครับไปชมวิวกันThank you.
ันนี้ก็เป็นยอดเขาบรรยากาศนะคะถ้าเกิดอากาศเปิดเนี่ยมันก็จะเห็นยอดของไปเที่ยวฮอนด้านหลังเดี๋ยวเราก็รอกันนิดนึงนะขยับไดเราก็มาจบการเดินทางแบบเป้ขึ้นรถไฟเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กันที่เมืองซูริกก่อนจะขึ้นเครื่องบินกลับบ้านกันนะครับสนุกไหมสนุกสนุกยังไงบ้างก็มันก็สวยแล้วก็อากาศดีด้วยนอกจากตอนที่เที่ยวกันอย่างสนุกสนานในครอบครัวได้ชมวิวสวยๆแล้วผมว่าการมาเที่ยวสวิสครั้งนี้เนี่ยก็ให้ข้อคิดดีๆให้ครอบครัวเราเอากลับบ้านไปด้วยเพราะว่าประเทศสวิสเนี่ยว่าไปแล้วเป็นประเทศที่มีค่าใช้จ่ายการครองชีพสูงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกอะไรก็แพงไปหมดใช่ไหมน้ำขวดเท่าไหร่ขวดละหลายร้อยค่าครองชีพเรื่องอาหารโรงแรมแพงไปหมดทุกอย่างแต่เราก็ยังเห็นนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเลยมาเที่ยวประเทศนี้กันเต็มไปหมดเพราะอะไรเพราะอะไรครับน้องแป๊บเราชอบอะไรเมืองมันสวยอะครับอย่างแรกเลยเพราะว่านอกจากเมืองสวยแล้วธรรมชาติเขาก็รักษาธรรมชาติเก็บธรรมชาติไว้อย่างสวยงามมากนะครับเราไปเที่ยวนอกเมืองก็เห็นป่าเห็นลำธารเห็นน้ำตกที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยมีอะไรอีกที่หนูชอบก็สะอาดเมืองสะอาดเราไม่ว่าเราจะไปที่ไหนเมืองใหญ่อย่างซูริกนะครับลูเซิร์นหรือเมืองเล็กๆอย่างเซอร์แมทเนี่ยสิ่งที่เห็นได้อย่างนึงก็คือความสะอาดที่เนียบมากแล้วก็ความรู้สึกที่รู้สึกว่าเราปลอดภัยตลอดเวลาผมว่ามันก็เป็นทำให้สิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้สึกสบายใจที่จะมาเที่ยวนะครับสบายมากที่จะอยู่ที่เมืองแบบนี้แล้วมีอะไรอีกที่หนูชอบก็การทางสะดวกรถไฟใช่ไหมใช่เราสามารถจะเดินทางด้วยรถไฟนะครับเพราะว่าประเทศสวิสเนี่ยเขาก่อสร้างการขนส่งมวลชนไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถรางรถเมล์เนี่ยให้นักท่องเที่ยวสามารถจะเดินทางได้เองได้อย่างสะดวกมากโดยเฉพาะรถไฟเนี่ยเราสามารถจะไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆตามเมืองเล็กเมืองน้อยได้อย่างทั่วถึงเลยแวะเที่ยวได้ตลอดทางสะดวกมากๆเลยนะครับก็ผมคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้คนดึงดูดคนที่จะมาเที่ยวเมืองสวิสถึงแม้จะต้องจ่ายแพงก็เป็นบทเรียนให้คิดครับว่าการท่องเที่ยวที่จะดึงดูดคนเข้ามาเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องทำให้ทุกอย่างถูกไปซะหมดแต่ขอให้มีคุณภาพให้มันสะดวกกับนักท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับการท่องเที่ยวบ้านเราบ้างนะครับแต่ว่าเราต้องกลับกันแล้วนะพรุ่งนี้เช้าเราต้องกลับกันแล้วก็คงจบแค่นี้ครับเดี๋ยวคงมีได้เที่ยวที่อื่นอีกเนาะ